วันเฟลรั้งผู้นำเดี่ยวเดอะบราเควันแรกลินส์เปิดบ้านชนะสตาร์ทขึ้นนำ 1-0 เกมซีรีส์ San Antonio Burns Fires it up Real Madrid เช็คฟิตโรนัลโดก่อนลงทำศึก Spanish Super Cup สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เจอกันเที่ยงวันศุกร์ที่22สิงหาคมกับคุณกีทัศชัยและผมชิตพลครับถูกต้องครับวันนี้นะครับเรา2คนก็มารับหน้าที่เหมือนเดิมนะครับนอกจากความโด่งดังในโซเชียลตอนนี้เรื่อง Ice Bucket Challenge แล้วนะครับความเคลื่อนไหวยังกีฬาเนี่ย ก็เรียกว่ามีอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับติดตามรายการของเราได้นะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยผลสกอร์รายการใหญ่ก่อนเลยครับ PJ Tour รายการ The Barclays ครับชิงเงินรางวัลรวม8ล้านเหรียญ US สหรัฐนะครับผู้นำก็ได้แก่ Bowen Plant ครับนักกอล์ฟเจ้าถิ่นครับ Bowen Plant นะครับประเดิมทำ6อันดับพาขึ้นนำเดี่ยวการแข่งขันกอล์ฟ PJ Tour รายการ The Barclays ชิงเงินรางวัลรวม8ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ240ล้านบาทณสนาม Brightwood Country Club เมืองพารามัสรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาในรอบแรกครับโบแวนนะครับนักกอล์ฟเจ้าถิ่นออกรอบวันแรกทำได้ที่6อันเดอร์พาร์นำด้านอันดับ2ร่วมที่มีถึง8คนครับประกอบไปด้วยฮันเตอร์มาฮานจิมฟิลริกคาเมรอนสปริงเกลชาร์ลส์ฮาวชาร์ลส์ฮาวส์เดอะเทิร์ดเป็นมาร์ตินเบรนดอนทอร์ดคู่แข่งเพื่อนร่วมชาตินะครับรวมไปถึงพอลเคซี่จากอังกฤษด้วยรวมทั้งเบรนดอนเดยองจากซิมบับเวอยู่1สโตรกผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นที่น่าสนใจครับอาทิเช่นเรียวอิชิกาวะนะครับจบวันแรกที่อันดับ10ร่วมสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์ครับบับบ้าวัสันครับรั้งอันดับ13ร่วมกับจัสตินโรสหลังทำสกอร์ไว้ที่3อันเดอร์พาร์ส่วนอดัมสกอตนั้นอยู่อันดับ32ร่วมหลังมีสกอร์รวมที่2อันเดอร์พาร์ครับทางด้านมืออันดับ1ของโลกนะครับอย่างลอรี่แมคคอนลอยครับประเดิมรอบแรกอย่างน่าผิดหวังครับหลังตีเกินไว้3โอเวอร์พาร์รั้งอันดับ102ร่วมครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมการแข่งขันรอบ2ได้ในคืนนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 01:00 เป็นต้นไปนะครับทางช่อง True Sport 5หมายเลข684และ True Sport SD หมายเลข666ครับ Rory McIlroy starting on the back nine but a double bogey that for par struggling early Nick วันนี้มีผลกอล์ฟมาให้ติดตามกันหลายรายการนะครับทั้งหมด4รายการไปต่อกันอีกรายการครับเป็นยูโรเปียนทัวร์ครับโดยที่เจมี่โดนัลสันครับทำสกอร์6อันเดอร์พาร์ขึ้นนำเดี่ยวในการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการเช็คมาสเตอร์เงินรางวัลรวม1ล้านยูโรหรือประมาณ45ล้านบาทครับเล่นที่สนามอวาทรอสกอล์ฟรีสอร์ทที่กรุงปรากประเทศสาธารณรัฐเช็กการแข่งขันรอบแรกผลการแข่งขันเมื่อคืนนี้นะครับโดยที่เจมี่โดนัลสันนักกอล์ฟวัย38ปีจากเวลส์ประเดิมรอบแรกตีเข้ามา6อันเดอร์พาร์ครับนำหน้าอันดับ2ก็คือมิเคเอลลุนเบิร์กคู่แข่งจากสวีเดนอยู่เพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นส่วนพอวอลลิงทางแดนนี่วิลเลต2นักกอล์ฟจากอังกฤษคู่นี้ก็ขึ้นนำเป็นอันดับ3ร่วมกันนะครับโดยที่มีแบรดลีย์เดรสจากเวลส์รวมไปถึงนักกอล์ฟอีก7รายด้วยนะครับทำสกอร์เท่ากันที่4อันเดอร์พาร์ก็ถือว่าเกาะกลุ่มใหญ่เลยนะครับนอกจากนี้ยังมีจุสลุยเซนโปรชาวดัสอยู่อันดับ22ร่วมสกอร์รวมอยู่ที่2อันเดอร์พาร์แล้วก็มีเจบีครูเกอร์จากแอฟริกาใต้อันดับ45ร่วมครับสกอร์วันแรกตีเข้ามา1อันเดอร์คุณผู้ชมติดตามรับชมกันในขันรอบ2ได้ในวันนี้เริ่มตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับมีถ่ายสด2ช่วงตั้งแต่4โมงเย็น2ทุ่มนะทาง Golf Channel นะครับช่อง675ได้ได้แล้วมาต่อกันที่ผลกอล์ฟนะครับในรายการ Canadian Pacific Women's Open ในวันแรกกันบ้างครับริวโซยอนครับระเบิดฟอร์มทำ9อันเดอร์พาร์ขึ้นนำเดี่ยวการแข่งขันกอล์ฟรายการ LPGA ทัวร์รายการ Canadian Pacific Women's Open นะครับชิงเงินรางวัลรวมที่ 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ66ล้านบาทณสนามลอนดอนฮัสอันควันที่ขับเมืองลอนดอนรัฐออนทาริโอประเทศแคนาดาในรอบแรกครับริวโซยอนนั้นนักกอล์ฟสาวจากเกาหลีใต้ครับออกรอบแรกทำได้ถึง9อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับ2ร่วมอย่างชอยนายอนครับคู่แข่งเพื่อร่วมชาติอยู่1สโตรกผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นที่น่าสนใจครับ
แอนนาดอสควิสนะครับจบวันแรกที่อันดับ3สกอร์อยู่ที่7อันเดอร์พาร์ปาร์คอินบีนั้นรั้งอันดับ4ร่วมหลังทำสกอร์ได้ที่6อันเดอร์พาร์สเตซี่รีสครับมืออันดับ1ของโลกอยู่อันดับ59ร่วมโดยมีสกอร์ที่1อันเดอร์พาร์ขณะที่ผลงานของนักกอล์ฟชาวไทยครับธิดาภาสุวรรณบุระครับรั้งอันดับ20ร่วมสกอร์3อันเดอร์พาร์พรณรงค์เพชรล้ำอยู่อันดับ34ร่วมกับลิเดียโคนะครับแชมป์เก่าในปี2013หลังทำสกอร์ไว้ที่2อันเดอร์พาร์ส่วนโมริยาจุฑานุการครับอันดับ132โดยมีสกอร์ที่3อันเดอร์พาร์และพัชรจุฑาคงกระพันครับรั้งอันดับ148เมื่อทำสกอร์ไว้ที่5โอเวอร์พาร์และเอริยาจุฑานุการอยู่อันดับที่156สกอร์7โอเวอร์พาร์ครับก็เรียกว่ายังกรอบกลุ่มมันอยู่ใช่ครับนอกจากผลกอล์ฟไปแล้วนะครับยังมีผลการแข่งขันเทนนิสครับโดยที่เปตาควิโคว่าครับก็ทำผลงานได้ดีครับในรายการ Connecticut Open เข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จครับเปตาควิโคว่าครับเอาชนะบาโบราซาลาโวล่าสตรีโคว่าผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศครับเทนนิส WTA Tour เป็นรายการ Connecticut Open เงินรางวัลรวมประมาณ 700,000 เหรียญสหรัฐนะครับหรือเป็นเงินไทยเนี่ยร่วม23ล้านบาทที่ New Haven สหรัฐอเมริกานะครับก็ถือว่าเป็นรายการที่ไม่ใหญ่มากนะครับโดยที่เปตราควิโความือ2ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กก็ทำผลงานดีครับลอยลำผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จครับเป็นฝ่ายหวดเอาชนะบาโบราซาลาโวว่าสตรีโควาคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไปได้2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ4และ6ต่อ1คำวิเคราะห์ว่าจะเข้าไปเจอกับซามานธาสโตเซอร์นะครับเป็นมือไวคาร์ดของรายการนี้จากออสเตรเลียซึ่งเอาชนะคริสเทนพริปเคนมือไวคาร์ดจากเบลเยียมไปได้2ต่อ1เซตด้วยสกอร์6ต่อ3 4ต่อ6แล้วก็6ต่อ3ก็ถือว่าเป็นรายการอุ่นเครื่องก่อนที่จะมีเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ต่อไปนะครับคุณผู้ชมติดตามรับชมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศของเทนนิสรายการ Connecticut Open ได้คืนนี้ทางTrue Tennis HD ครับช่อง670ตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปThere's another passing shot of some magnitude from Samantha Stosur. Just one match point needed for the แล้วมาที่ผลบาสเกตบอลนะครับ WNBA Playoff 2014ครับซานอันโตนิโอนั้นก็ไปแพ้ให้กับมินนิโซตาคาร์บานนะครับ84ต่อ88ครับมินนิโซตาลินส์ครับเปิดทีมทาร์เก็ตเซ็นเตอร์นะครับเอาชนะซานอันโตนิโอสตาร์คู่แข่งร่วมสายตะวันตกนะครับในการแข่งขันบาสเกตบอล WNBA Playoff 2014ในเกมแรกนะครับครึ่งแรกนั้นเป็นฝ่ายที่ลินส์ขึ้นนำสตาร์ไปก่อนนะครับ40นะครับต่อ30คะแนนส่วนมาที่ครึ่งหลังกันบ้างนะครับเบกกี้แฮมมอนด์นะครับช่วยสตาร์ไล่ตีตื้นลินส์นะครับมาที่84ต่อ86ครับในช่วงท้ายควอเตอร์4นะครับแต่เคล่าแมทช์บริดจ์นะครับดันพลาดครับทำฟาวล์แล้วเปิดโอกาสให้มายามัวครับชูลูกโทษนะครับเก็บ2แต้มช่วงวินาทีสุดท้ายนะครับช่วยลินส์เปิดบ้านชนะนะครับสตาร์ไปด้วยสกอร์88ต่อ84ครับในเกมนี้นะครับเดี๋ยวก็ส่งผลให้ลินส์นะครับออกสตาร์ทขึ้นนำสตาร์ไปก่อน1ต่อ0เกมซีรีส์ครับมาที่ผลการแข่งขันคู่อื่นมากนะครับวอชิงตันมิสติสครับก็แพ้กับอินเดียนาฟีเวอร์คาบ้านนะครับ73ต่อ78นะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้อีกหนึ่งกีฬาที่ต้องติดตามกันเพิ่มเติมเข้าถึงรอบชิงแชมป์กันแล้วนะครับก็คือวอลเลย์บอลรายการ FIVB World กลางปี2014คัดเอา6ทีมสุดท้ายที่ดีที่สุดนะครับมาลงแข่งขันกันที่สนามอาริอาเกะโคลิเซียมในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยที่วันนี้เป็นวันที่3ของการแข่งขันแล้วนะครับและนี่เป็นสัญญาณสดๆนะครับซึ่งทรูสปอร์ตก็มีการถ่ายสดอยู่ในเวลานี้เป็นคู่ระหว่างตุรกีครับซึ่งอยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนครับเก็บมาได้2คะแนนจากผลงานชนะ1แพ้1ต้องเจอกันหนักครับเล่นกับรัสเซียซึ่งเป็นดีกรีแชมป์3สมัยแล้วก็ผลงานของรัสเซียอยู่อันดับ3ของตารางมี3แต้มจากผลงานชนะ1แพ้1นะครับซึ่งเล่นไปเล่นมานี่ทำท่าจะสูสีแล้วครับหลังจาก
รัสเซียเป็นฝ่ายเก็บ2เซตแรกไปได้ก่อนชนะไป25-22แล้วก็26-24ส่วนเซตที่3ปรากฏว่าตุรกีก็ขายได้ดีครับแล้วกลับมาเอาชนะคืนได้ด้วยแต้มแบบขาดลอยครับ25-13ตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มลงแข่งในช่วงเซตที่4กันอยู่นะครับโดยที่รัสเซียก็มีแต้มขยับล่าสุดนี้นำ3-1แล้วนะครับก็ต้องลุ้นครับว่าจะจบใน4เซตหรือว่าจะต้องยืดเยื้อไปในการแข่งขันเซตที่5ติดตามชมได้นะครับถ่ายทอดสดอยู่ขณะนี้ทางช่อง True Sport 7นะครับหรือว่ากดกล่อง True นี้ก็กดหมายเลข8ได้เลยแล้วก็รวมไปถึงระบบ HD ก็ที่ช่อง True Sport HD ตอง6นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลรอบโลกครับที่สุดไม่มีที่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้เรื่องของฟุตบอลยุโรปแล้วโดยเฉพาะในช่วงกลางสัปดาห์ตั้งแต่อังคารพุธรวมไปถึงพฤหัสเมื่อคืนนี้เป็นการแข่งขันยุโรปนะครับเพื่อคัดทีมเข้าเล่นในรอบแบ่งกลุ่มสุดท้ายทั้งในแชมเปี้ยนลีกก็ได้ทีมไปแล้วนะครับส่วนในยูโรปาลีกขออภัยนะครับเป็นการแข่งขันแรกนะครับในสัปดาห์นี้ล่าสุดในผลการแข่งขันรอบเพลย์ออฟของยูโรปาลีกนี้เมื่อคืนนี้ก็เตะกันเพียบเลยนะครับเราคัดผลการแข่งขันที่น่าสนใจมาฝากกันก็มีอาสตาน่าครับแพ้กับบีเรลจากสเปนไป0-3ก็ดูแล้วบีเรลไม่น่ามีปัญหานะครับในการแข่งขันเล็ก2ซึ่งจะเล่นในบ้านตัวเองสัปดาห์หน้าส่วนดินามอมอสโกเสมอกับ ทางอาร์โมเนียนิโคเซียไป2-2AEL ลิมาโซครับแพ้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์ไป1-2ก็ถือว่ายังไม่ขาดเท่าไหร่ส่วน FK คาราบักครับเสมอกับ FC เทเวนเต้ไป0-0 HJK เอลซิงกิชนะราปิดเวียนนาไป2-1ครับ PSV เอลเฟนจากฮอลแลนด์นี่ก็เฉือนชนะทางชักติยอซาลิกอสไปแค่1-0นะครับคาราบักสปอร์ชนะแซงไอเตียนของฝรั่งเศสไป1-0ซอย่าเสมอกับฟายโนดรอตเทอร์ดัมจากฮอลแลนด์เป็น1-1พานาที่ในกอสทีมจากกรีซนี่ก็ชนะ FC มิชิลันจากเดนมาร์กไปขัดรอนะครับ4-1กราสฮอปเปอร์ของสวิตแพ้กับครับบูชของเบลเยียมไป1-2แล้วก็เลคาเลนของเบลเยียมชนะฮาวซิตี้จากอังกฤษไป1-0โอลิมปิกลียงก็ผลงานไม่ดีครับแพ้คาบ้านให้กับแอสตราจอร์จูจากโรมาเนียไป1-2ครับแล้วก็มีRNK Split เสมอกับโตริโนของอิตาลีไป0-0เรอัลโซเซดัดจากสเปนชนะกราสโนด้าไปแค่1-0นะครับนัดหน้ายังเหนื่อยต่อแล้วก็ปิดท้ายด้วย FK ซาราเยโวแพ้กับบอรุสเซียมุนเช่นกลัดบัตรไปบุดปิดแล้วครับ2-3แล้วนี้ครับเรามีพรีวิวฟุตบอลครับรายการ Spanish Super Cup นะครับในนัดที่2ครับวันนี้จะเป็นคู่ของ Atletico Madrid ครับจะมาเจอกับ Real Madrid ครับเรามาวิเคราะห์กันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับศึกฟุตบอลนะครับ Spanish Super Cup นะครับนัดที่2ในคืนนี้ทั้ง2ทีมครับจากกรุงมาดริดมีปัญหานักเตะบาดเจ็บด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าผลจากการเสนอมา1-1ในนัดแรกนะครับจะทำให้ทั้งคู่นั้นสู้กันอย่างสนุกแน่นอนครับดิเอโก้ซิเมโอเน่ครับกุนซือแอตเลติโกมาดริดครับแชมป์ลาลิก้าต้องขาดอาดาตูรานนะครับปีกทีมชาติตุรกีที่มีอาการบาดเจ็บแต่คาดว่าเกมนี้ครับซิเมโอเน่จะให้คริสเตียนอัลซาดีครับแบ็กซ้ายรายใหม่ชาวอาร์เจนไตน์นะครับกับองตวนกริสมันนะครับปีกทีมชาติฝรั่งเศสได้มีโอกาสเล่นเป็นตัวจริงและใช้การเล่นในระบบ 4-2-3-1 นะครับโดยที่ตำแหน่งหน้าเป้านั้นต้องเลือกว่าจะใช้งานมาริโอมานซูคิสนะครับออกสตาร์ทเหมือนเดิมหรือจะให้ราอูฮิเมเนสนะครับได้เล่นเป็น11คนแรกบ้างส่วนคาร์โลอันเชลติครับเทรนเนอร์ชาวอิตาเลียนของเรอัลมาดริดนั้นออกมาประกาศแล้วว่าจะนำทัพมาเปิดเกมแบบบุกสุดตัวเพื่อทำประตูให้ได้มากที่สุดและคว้าแชมป์สเปนิชซูเปอร์คัพให้ได้พวกเขาต้องรอทดสอบความฟิตของคริสเตียโนโรนัลโดนะครับที่มีอาการบาดเจ็บหลังรวมไปถึงเปเป้ด้วยซึ่งมีอาการบาดเจ็บมาจากในเกมแรกครับนอกจากนั้นคาดว่าอันเชลติครับจะเปลี่ยนส่งผู้เล่นสำรองในนัดแรกอย่างอังเครดิมาเรียนะครับฮาเมสโรดริเกสราเฟลวารานครับฟาบิโอโคเอนตรา
และอัลเบโรอัลเบรัวนะครับลงมาเล่นตัวจริงในเกมนี้บ้างรวมถึงให้เครอนาวาสครับนายทวารทีมชาติกอสตาริกานั้นลงเฝ้าเสาแทนกาซียาสด้วยช่วงนี้เรามาต่อด้วยความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลอื่นๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอนาคตของนักเตะแต่ละคนจะย้ายเข้าย้ายออกหรือจะอยู่กับสโมสรต้นสังกัดต่อไปในโดยเฉพาะอย่างดานี่อันเวสข่าวเลยยังมีหนาหูนะครับล่าสุดเริ่มไม่พอใจการปฏิบัติจากสโมสรบาร์เซโลน่าแต่ก็ยืนยันว่าพร้อมจะสู้ตำแหน่งตัวจริงต่อไปครับดานิเอลเวสครับฟูลแบ็กของบาร์เซโลน่าเขาบอกว่าตัวเขาเองไม่ได้รับความเคารพเท่าที่ควรจากบาร์เซโลน่าแถมยังมีข่าวว่าพร้อมที่จะขายตัวเขาเองออกจากทีมด้วยหากว่าสโมสรได้ข้อเสนอที่น่าพอใจเข้ามาแต่ว่าตัวของเอลเวสยืนยันนะครับว่ายังอยากอยู่กับทีมต่อไปและต้องการพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพให้กับโค้ชคนใหม่ก็คือลุยเอนริเก้นั่นเองนะครับโดยแบ็คขวาทีมชาติบราซิลของบาร์ซ่าตกเป็นข่าวว่ามีโอกาสจะย้ายจากถิ่นคัมนูในช่วงซัมเมอร์นี้หลังได้รับคำแนะนำจากสโมสรว่าเขาควรจะหาต้นสังกัดใหม่หลังจบฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมาจนถึงตอนนี้อัลเวสก็ยืนยันว่ายังอยากอยู่กับบาร์เซโลน่าต่อไปแม้จะรู้สึกไม่พอใจเท่าไหร่นักที่ตัวเองโดนมองข้ามจากต้นสังกัดก็ตามอัลเวสบอกว่าเขาตัดสินใจที่จะเลือกอยู่กับบาร์ซ่าต่อไปแต่เมื่อถึงเวลาก็อาจจะต้องไปก็ได้ครับตัวเขาเองก็มีอาชีพที่ดีเยี่ยมกับคัมนูถ้าเกิดว่าเขาย้ายทีมตอนนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่มีความรู้สึกแบบนั้นอีกต่อไปแล้วแล้วก็ยังไม่เคยรู้สึกด้วยว่าได้รับการสนับสนุนตอนที่ต้องออกมาปกป้องตัวเองในทุกๆเรื่องเมื่อต้องไปเผชิญหน้ากับสื่อแถมการที่ได้รับแจ้งข่าวว่าตัวเองจะถูกขายเพื่อดึงนักเตะคนอื่นเข้ามาร่วมทีมก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเคารพเท่าที่ควรจากบาร์เซโลน่าอย่างไรก็ตามครับอัลเวสยืนยันเองว่าเขาอยากอยู่กับบาร์เซโลน่าต่อไปเพราะเชื่อว่าการได้ทำงานร่วมกับลุยส์เอริเก้คืออีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องท้าทายสำหรับตัวเขานะครับอีกหนึ่งทีมนะครับกับเรอัลมาดริดครับอังเกรดิมาเรียครับมิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาของเรอัลมาดริดนั้นได้แจ้งกับทางต้นสังกัดว่าจะขอย้ายสโมสรหลังจากที่ปฏิเสธการเซ็นสัญญาฉบับใหม่เพราะไม่แน่ใจในอนาคตของตนเองหลังจากที่มาดริดนั้นซื้อมิดฟิลด์ตัวใหม่เข้ามาร่วมทีมอีก2คนนะครับปีกอาร์เจนตินาวัย26ปีคนนี้ครับเป็นข่าวมาตลอดว่าได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเนื่องจากต้องตกเป็นตัวสำรองของมาดริดหลังจากการย้ายเข้ามาของฮาเมส โรดริเกสครับเพลย์เมเกอร์ชาวโคลอมเบียและโทนี่โครสกองกลางทีมชาติเยอรมันทำให้เจ้าตัวนั้นต้องการย้ายเพื่อหาตำแหน่งตัวจริงกับสโมสรใหม่ครับคาร์โลอันเชลติครับเทรนเนอร์ของมาดริดนั้นกล่าวยืนยันในเรื่องนี้ว่าจิมาเรียได้ปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่และขอย้ายสโมสรแต่หากเขาไม่อาจหาบทสรุปเกี่ยวกับอนาคตของเขาได้เขาก็ยังสามารถอยู่กับทีมต่อไปได้แบบไม่มีปัญหาครับก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีที่ว่างให้อยู่นะครับครับแต่ย้ายทีมก็แน่นอนครับว่าต้องเป็นอีกหนึ่งในนักเตะที่ค่าตัวแพงดับต้นๆของช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยไปต่อที่อิตาลีด้วยนะครับโดยที่เรื่องของยูเวนตุสกับการเสริมทัพนี่ปรากฏว่าจูเซปเป้มาโรตตาผู้ดำเนินการทั่วไปของทีมมาลายบอกว่ายูเวนตุสจะไม่ยื่นข้อเสนอขอซื้อราดาเมลฟาลกาวครับดาวยิงทีมชาติโคลอมเบียของโมนาโกเข้ามาเสริมทัพในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนเพราะไม่ได้มีความคิดที่จะต้องควักเงินจำนวนมหาศาลไปกับการทุ่มซื้อนักเตะใหม่ในช่วงนี้แม้ทีมจะยังขาดผู้เล่นในตำแหน่งเกมรุกอยู่ก็ตามมาโรตตาบอกหลังจากมีข่าวลือว่ายูเว่เตรียมเดินหน้าเพื่อล่าตัวดาวยิงทีมชาติโคลอมเบียเข้ามาเสริมแนวรุกว่าแม้พวกเขาจะขาดกองหน้าอยู่ในเวลานี้และก็ขาดพวกตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกด้วยแต่ก็คงจะไม่ได้เป็นการที่ต้องไปควักเงินซื้อนักเตะชื่อดังเพราะว่าทางสโมสรไม่ได้มีนโยบายที่จะทำการลงทุนครั้งใหญ่ครับซึ่งก็น่าจะมีนักเตะรายที่อาจจะเข้าไปซื้อในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงในช่วงสิ้นเดือนนี้ด้วยทั้งนี้ครับนอกจากยูเวนตุสที่ตกเป็นข่าวกับฟาลกาวแล้วก็ยังมีข่าวกับลิเวอร์พูลด้วยครับก็ยังอยากจะได้ตัวฟาลกาวไปร่วมทัพด้วยสัญญายืมตัวแต่เรื่องตอนนี้เงียบลงไปแล้วครับหลังจากที่ลิเวอร์พูลนั้นก็มีรายงานเข้ามาค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าพวกเขากำลังจะได้ตัวมาริโอบาโลเตลลี่ซึ่งตามรายงานข่าวจากอิตาลีก็แจ้งว่าวันนี้บาโลเตลลี่จะไปตรวจร่างกายกับลิเวอร์พูลด้วยนะครับArsene Wenger, obviously, we'll put it to context. Of course, this is, even though Arsenal want to win it, of course, it's the Emirates Cup. So, มาที่ยืนยันกันหน่อยครับสำหรับอันเดียปิโลครับ
มิดฟิลด์จอมเก่าของยูเวนตุสนะครับออกมายืนยันแล้วก็การันตีเลยนะครับว่ามาริโอบาเลโตลี่ครับว่าที่หัวหอกคนใหม่ของลิเวอร์พูลนั้นโตแล้วครับตั้งแต่ย้ายกลับมาเล่นในอิตาลีพร้อมฟันธงว่าบาโลโตเล่นั้นจะเป็นยอดดาวยิงยุโรปอย่างแน่นอนหากได้ไปอยู่ในสภาวะล้อมที่เหมาะสมทุกประการนะครับหลังจากที่บาโลโตเล่นั้นมีปัญหามาตลอดนะครับมิดฟิลด์ทีมชาติอิตาลียืนยันว่ามาริโอบาโลโตเล่ครับกองหน้าเจ้าปัญหาที่ย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว16ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ880ล้านบาทนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีวุฒิภาวะเพียบพร้อมและเรียนรู้จากความผิดพลาดต่างๆในอดีตของตัวเองครับพร้อมกับกล่าวว่าสมัยที่เป็นวัยรุ่นนั้นเขาก็เคยทำผิดพลาดมาแล้วหลายอย่างแต่ว่าเขาไม่ใช่ผู้เล่นแบบนั้นอีกต่อไปแล้วนอกจากนั้นปิโลยังกล่าวอีกว่าบาโลโตลีนั้นมีศักยภาพที่จะเป็นหนึ่งในศูนย์หน้าที่ดีที่สุดในยุโรปอยู่แล้วแต่สื่อนั้นต้องไม่เอาแต่ขุดคุ้ยเรื่องราวนอกสนามของเขาเสียทุกเรื่องเวลาที่ควรจะเขียนถึงเขาก็คือตอนที่เขาทำผลงานอยู่ในสนามเท่านั้นประมาณว่าอย่าเอาเรื่องส่วนตัวนะครับมาเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นฟุตบอลคงจะเลี่ยงกันลำบากครับใครจะไปห้ามสื่อได้ทำไว้เยอะครับครับช่วงนี้เราไปติดตามโปรแกรมถ่ายทอดสดในช่วง True Sport Today ครับวันนี้มีวอลเลย์บอล FIVB World กลางปีให้ชมกันเป็นการขันวันที่3แล้วนะครับก็เป็นการแข่งรอบนี้ก็คือชิงชนะเลิศแล้วเบลเยียมเจอกับบราซิลครับเริ่มแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปแล้วก็คู่ปิดท้ายจีนพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพ5โมงเย็นนะครับทาง True Sport 7นะครับหรือว่าช่องหมายเลข8แล้วก็ True Sport SD ครับเลขกอง6มีตุรกีพบกับรัสเซียนะครับตอนนี้แข่งอยู่ก็อยู่ในการแข่งเซตที่4อยู่นะครับทาง2ช่องเหมือนเดิมนะครับซึ่งตอนนี้การแข่งก็ยังไม่จบด้วยบาสหญิงครับ WNBA ของสหรัฐครับรอบเพลย์ออฟแล้วนะครับก็เป็นการแข่งเกมแรกด้วยครับลอสแองเจลิสเจอกับฟินิกซ์การแข่งเกมแรกเลยครับของคู่นี้ช่วง9โมงเช้าพรุ่งนี้นะครับทาง True Sport 3ครับช่อง683แล้วก็ True Sport HD 3ช่อง668เทนนิส WTA ตัวรายการ Connecticut Open รอบรองชนะเลิศ2คู่นะครับคู่แรกเริ่มเที่ยงคืนคู่ที่2เริ่ม6โมงเช้าทาง True Tennis HD ช่อง670กราฟ PGA ทัวร์ครับรายการ The Barclays เป็นการแข่งขันรอบ2คืนนี้เริ่มตี1เป็นต้นไปครับทาง True Sport 5ครับช่อง684และ True Sport HD ครับตอง6กราฟจูเวนทัวร์รายการเช็คมาสเตอร์การแข่งขันรอบ2ก็ถ่ายเป็น2ช่วงเวลานะครับเริ่มแต่16นาฬิกาถึง18นาฬิกาแล้วก็ช่วงที่2 20นาฬิกาถึง23นาฬิกาทาง Golf Channel ช่อง675กอล์ฟหญิง LPGA ทัวร์รายการนี้น่าเชียร์นะครับนักกอล์ฟไทยเยอะเลยครับ Canadian Pacific Women's Open การขันรอบ2เริ่มตั้งแต่ตี2เป็นต้นไปครับทางช่อง Golf Channel 675ครับสนุกเกอร์ยูโรเปียนทัวร์รายการ Paul Hunter Classic นะครับก็รายการนี้ก็ตั้งชื่อรำลึกถึงอดีตนักสนุกที่เสียชีวิตไปแล้วการขันก็จะมีทั้งรอบ4รอบ5รอบ6เลยนะครับก็สดตั้งแต่ตอนนี้ไปจนสดวันนี้ตั้งแต่บ่าย 2:30 น.ไปจน 2:00 น.นะครับทาง True Sport HD 3668แล้วก็อีกช่องนึงครับ True Sport 7ก็ถ่ายหลายช่องหลายโต๊ะด้วยนะครับมีแข่งขันหลายคู่อยู่ทาง True Sport 7หรือว่าช่อง8นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวนะครับทาง facebook.com/sp2day ได้นะครับวันนี้ร้อง2คนนะครับทิ้งท้ายด้วย Roll in Motion ครับกับการแข่งขันเดาะบอลครับนะฮะว่าใครจะสามารถเป็นผู้ชนะเลิศได้นะครับระหว่างแอนดรูว์เฮนเดอร์สันครับเจอกับเอสตาบันนะครับจากเม็กซิโกการเดาะบอลชิงชนะเลิศนั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับGet out.
10 seconds. And switch.